ถ้าหากว่าเราเอาทหารไทยไปประจันหน้ากับทหารฝรั่งเศสเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าชาติไหนจะได้เปรียบกันครับที่ถ้าหากเพื่อนๆตอบว่าทหารฝรั่งเศสแล้วก็แอร์ก็ต้องขอบอกเพื่อนๆเลยนะครับว่าเพื่อนๆดูถูกทหารไทยมากเกินไปแล้วครับเพราะเชื่อกันหรือเปล่าครับว่ามันมีการรบครั้งหนึ่งที่พี่ไทยเรานะครับได้ไปกระโดดตบหัวพวกฝรั่งเศสไปเขาตายกันระนาวเป็นหลายร้อยรายเลยโดยที่ฝ่ายของเรานะครับได้มีการเสียทหารไปเพียงแค่รายเดียวเท่านั้นเองครับว่าแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยทำไมมันถึงคนไทยไม่ค่อยรู้กันอันนี้แอดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ของเรานะครับก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันแบบละเอียดเลยว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นมานะครับแล้วทำไมทหารไทยถึงได้โหดขนาดนั้นเราไปบวกตบกับฝรั่งเศสยังราบคาบกันได้ยังไงนะครับดังนั้นเองถ้าหากใครชอบเรื่องราวดักๆอะไรในประวัติศาสตร์ที่น้อยคนรู้แบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพราะว่าแอดจะมาเล่าให้ฟังกันแทบทุกวันเวลา2 ทุ่มกันเลยทีเดียวโดยเพื่อจะให้เพื่อนๆได้เข้าใจกับเรื่องราวทั้งหมดที่ได้เกิดขึ้นในวันนี้ก่อนนะครับว่าทำไมอยู่ๆเนี่ยคนไทยถึงได้โหสลัดขนาดว่าไปบวกตบกับพวกฝรั่งเศสได้มากขนาดนั้นก็เห็นพวกคนไทยเนี่ยรักสงบไม่ใช่เหรอก็ต้องบอกว่าไทยนี่รักสงบจริงๆนะครับแต่ก็ไม่ชอบให้ใครมาแย่มาจุ้นเหมือนกันอย่างเช่นพวกฝรั่งเศสนี่แหละครับที่ก็นับว่าเคยมาทำแสบกับพี่ไทยเอาไว้หลายรอบมากนะครับคือตั้งแต่ครั้นที่สมัยไทยยังเป็นอยุธยาอยู่นู่นเลยนะฮะแต่เอาเป็นว่าในวันนี้เนี่ยเราจะไม่สาวเท้าความไปไกลถึงครั้นนครอยุธยานู่นนะครับเอาแค่ครั้นสมัยรัตนโกสินทร์ก็พอครับที่ยุคนั้นเนี่ยชาติฝรั่งเศสนะครับก็ได้เข้ามาตอดดินแดนในประเทศนี้อย่างหลายประเทศเลยเนื่องจากว่าฝรั่งเศสในตอนนั้นนะครับเขาก็แบบประเทศคับแคบไงอยู่ในประเทศตัวเองไม่ได้ครับก็เลยอยากจะต้องขยายอำนาจมาให้ยึดครองโลกได้เนี่ยก็มายึดเอาพวกเวียดนามพวกลาวพวกกัมพูชาอะไรเงี้ยเสร็จแล้วนะครับก็ตอดมาจนมาเข้ามาถึงไทยเนี่ยแหละที่เรื่องมันก็จะมีแบบแนวว่าฝรั่งเศสนะครับอยู่ๆก็มาเอะอะแบ่งอาณาเขตอะไรตรงนั้นโดยไม่ถามคนท้องถิ่นเลยว่าตรงนี้มันเป็นดินแดนของใครเหรอเป็นของไทยเป็นของกัมพูชาอะไรแบบนี้นะครับคืออยู่แกก็มาขีดเส้นแผนที่นะโบยเอาไปตามใจชอบเลยครับจนทำให้เราเนี่ยต้องมีเรื่องเราได้ตกแปะกับฝรั่งเศสอยู่หลายๆหนเลยที่ในหลายๆครั้งนะครับฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็ชนะด้วยเนื่องจากว่าฝรั่งเศสนะครับก็เป็นชาติที่ใหญ่กว่ามีเทคโนโลยีอาวุธอะไรที่ล้ำหน้ากว่านะครับก็เลยพอทำให้ฝรั่งเศสเวลามาตบกับไทยในหลายๆครั้งเนี่ยก็ต้องยกให้เขาชนะไปนะฮะอย่างเช่นเรื่องเด็ดๆเลยถ้าหากใครยังไม่ลืมเรื่องราวในคลาสประวัติศาสตร์นะครับก็คือเรื่องราวของวิกฤตการณ์รศ.112ฮะที่ตอนนั้นเนี่ยฝรั่งเศสนะครับก็ได้ใช้ความเจ้าเล่ห์เพทุบายฮะมาปิดอ่าวไทยไว้หลังจากนั้นก็ยั่วยุจนกระทั่งก่อสงครามกันนี่แหละครับที่พอมันชนะไปได้มันก็จกเอาดินแดนเราไปบางส่วนนะครับผมทำให้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรที่แค้นฝังใจคนไทยในยุคนั้นมากเลยนะครับคือมากยิ่งกว่าเรื่องราวของการเผากรุงศรีอะไรพวกนี้อีกนะเพราะว่าอายุนั้นเองนะครับมันจะมีการออกมาเรียกร้องต่างๆของคนไทยมากมายเลยล่ะที่ก็อยากจะได้ดินแดนเหล่านั้นคืนมานะครับแต่ก็ทำไม่ได้ไงเพราะอย่างที่บอกใช่ไหมครับไอ้ฝรั่งเศสเนี่ยมันก็เลเวลสูงกว่ามากแล้วอันนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องเล่าเป็นแนวเหยียดๆของพวกฝรั่งเศสในยุคนั้นด้วยนะครับที่เขาจะบอกว่าเวลาที่ทหารฝรั่งเศสจะเข้ามาลบในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบบนี้เนี่ยพวกเขานะครับก็มักจะพกเบ็ดตกปลาอันใหญ่ๆมาด้วยเพราะเหมือนกับพวกเขาจะมีความเชื่อว่าชาวสยามแลนด์กับไอ้ชาติในอาเซียนรอบๆนี้นะครับมันจะเป็นชาติที่กากเลเวลต่ำๆอาวุธมันยังใช้ไม่เป็นเลยเวลาลบอะไรทีมันบาบาเลียนเวลามันจะรบอะไรทีมันก็จะกระโดดปีนขึ้นต้นไม้เหมือนลิงเหมือนข้างแล้วก็ร้องพู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 ขู่กันนั่นแหละครับหรือไม่ก็เหมือนกับพวกปลาหมออะไรในน้ำแบบนี้แหละครับที่แค่เอาเบ็ดมาล่อๆเนี่ยมันก็ง่ามากินเบ็ดแล้วครับซึ่งนั่นแหละครับมันก็เลยได้เกิดความเชื่อที่ว่าถ้าหากรบกับไทยครั้งไหนแล้วสามารถจับทหารไทยได้นะก็ให้นำเอาเบ็ดตกปลาเหล่านั้นนะครับมาเกี่ยวตรงจมูกแล้วก็ลากทหารไทยออกไปเลยทหารไทยก็จะตามไปแบบเชื่องมากนะครับคือง่ายปานนั้นเลยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยแอดก็ไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นข้อเท็จจริงประการใดแล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่ามันเป็นเรื่องที่ฝั่งเราน่ะแต่งไปใส่ร้ายฝั่งเขาอีกทีหรือเปล่านะครับเหมือนกับพวกเรื่องเมาส์มอยในวงเล่าอะไรแบบนี้เนี่ยแต่เอาเป็นว่าที่แน่ๆเลยก็คือฝรั่งเศสในยุคนั้นนะครับเขาจะเป็นประเทศที่มีเลเวลสูงมากฮะคือถ้าเทียบกับประเทศไทยเนี่ยฝรั่งเศสก็จะเป็นเหมือนกับบอส MVP นะที่เราแทบจะไม่สามารถไปตบเขาได้เลยนะครับจนกระทั่งเรื่องราวเนี่ยมันได้ผ่านมากว่าอีกหลายทศวรรษครับก็คือในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองครับที่ในตอนนั้นเนี่ยฝรั่งเศสนะครับก็เหมือนกับจะไปโดน MVP ตัวบวกตบกระบาลมาครับ
นั่นก็คือพวกเยอรมันข้างๆบ้านเขานั่นเองที่ตอนนั้นก็เหมือนกับเยอรมันจะห้าวเป้งกว่าฝรั่งเศสมีอาวุธเยอะแยะนะครับก็บุกเข้าไปตีฝรั่งเศสถึงปารีสเลยจนกระทั่งฝรั่งเศสแตกอย่างยับยืนนะครับจนทำให้สถานการณ์ฝรั่งเศสในตอนนั้นเนี่ยมันค่อนข้างปั่นป่วนอยู่นิดหน่อยครับคือมันเหมือนกับจะมีการแบ่งฝรั่งเศสไอ้ตอนนั้นเป็นสองฟงสองฝากแล้วก็ตั้งรัฐบาลหุ่นเชิดอะไรกันนะครับซึ่งมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องราวซับซ้อนมากเอาเป็นว่าถ้าหากใครอยากฟังเรื่องราวสงครามโลกครั้งที่สองแบบละเอียดเนี่ยก็ลองไปฟังดูในลิงก์ด้านล่างที่แอดให้ไว้ได้นะครับในนั้นเนี่ยแอดจะเล่าสงครามโลกแบบละเอียดตั้งแต่ต้นยันจบแล้วว่าเหตุมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแต่เอาเป็นว่าเมื่อหลังจากที่ฝรั่งเศสเขาได้พ่ายแพ้ให้กับเยอรมันไปนะครับมันก็เลยได้ทำให้อำนาจของฝรั่งเศสในดินแดนที่เขาได้ครองอยู่บริเวณทั่วโลกนั้นเนี่ยมันเริ่มสั่นคลอนครับพี่ไทยเองในตอนนั้นก็เลยเห็นว่ามันเป็นโอกาสดีเลยที่เราจะไปตอดเอาดินแดนบางส่วนจากฝรั่งเศสที่มันเคยยึดไปนะครับเอาคืนมาฮะซึ่งสถานการณ์ของไทยในตอนนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรานะครับฮึกเหิมมากเลยเนื่องจากว่าประเทศไทยในยุคนั้นเนี่ยมันก็เป็นสมัยของนายกจอมพลป.พิบูลสงครามใช่ไหมครับที่ท่านเนี่ยก็เหมือนกับจะมีนโยบายรักชาติไทยอยากให้คนไทยเนี่ยรักกันแล้วก็มักจะชูประเทศไทยชูคนไทยอะไรเนี่ยให้มาเป็นที่หนึ่งอยู่เสมอครับนอกจากนั้นท่านจอมพลป.ก็ยังจะมีนโยบายในการแบบขยายดินแดนของประเทศไทยออกไปให้มันได้ยิ่งใหญ่คล้ายๆกับพวกจักรวรรดิญี่ปุ่นอะไรในยุคนั้นนะครับที่ญี่ปุ่นก็จะไปแบบพวกตอดๆเกาหลีจีนอะไรรอบๆใช่ไหมนั่นแหละครับประเทศไทยก็เลยคิดว่าทำไมเราไม่รวบรวมความเป็นไทยก็คือรวบรวมแบบไอ้พวกลาวพวกกัมพูชาอะไรที่เราคิดว่าเป็นพี่น้องกันมีความเป็นไทยอะไรเหมือนกันเนี่ยให้มาเป็นรัฐไทยให้หมดเลยครับคือฝันสูงมากในยุคนั้นนั่นแหละครับก็เลยทำให้พอพี่ไทยในตอนนั้นเนี่ยเห็นว่าไอ้เจ้าดินแดนเก่าอย่างฝรั่งเศสเนี่ยเขาเริ่มจะสะดุดขาตัวเองล้มหัวขมำแล้วใช่ไหมครับชาติไทยแล้วเนี่ยก็ใส่เกียร์หน้ามุ่งจะไปเอาดินแดนที่ฝรั่งเศสเคยยึดไปเลยครับแต่ก็แบบมันก็เป็นการเข้าไปยึดที่เป็นแบบไทยๆหน่อยนะคือไม่ใช่ก็บุกเข้าไปตบเขาอะไรแบบนั้นเลยหากแต่ว่ามันจะเป็นการไปเจรจาอะไรกับพวกฝรั่งเศสแบบนี้ก่อนนะครับเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยก็ขึ้นชื่อว่าเป็นพวกที่รักสงบกันใช่ไหมครับก็คือเหมือนกับว่าไทยในตอนนั้นนะครับจะได้ไปยื่นข้อเสนอให้กับฝรั่งเศสว่าเฮ้ยเนี่ยฝรั่งเศสจำได้ไหมไอ้ตอนที่เองมาขีดเส้นแบ่งดินแดนอะไรเนี่ยเส้นนี้เนี่ยมันแบ่งดินแดนผิดนะคือเองมาขีดมั่วซั่วอ่ะนะไม่ได้จะขออะไรมากหรอกขอแค่แบบเลื่อนๆไอ้เส้นแบ่งเขตแดนให้มันกลับไปตรงในส่วนเองได้หน่อยคือประเทศไทยก็จะแบบเอาตรงเส้นแม่น้ำโขงนะครับให้มันเป็นจุดแบ่งที่ชัดเจนไม่ใช่แบบมาขีดมั่วซั่วเลยแม่น้ำโขงอะไรทะลักมาฝั่งไทยแบบนี้แล้วก็แบบจะมีการขอด้วยว่าถ้าหากฝรั่งเศสเกิดหมดอำนาจอะไรไปจากลาวกัมพูชาในตอนนั้นเนี่ยก็ขอให้ยกลาวกัมพูชาบางส่วนเนี่ยมาให้เป็นของไทยได้ไหมอ๋อๆๆแล้วฝรั่งเศสยังจำได้ไหมว่าไอเหตุการณ์ในครั้งรศ .112 นั่นน่ะที่บรรพบุรุษของพวกเองได้มาห้าวกลางแล้วมายึดดินแดนของพวกข้าไปเนี่ยเราจะขอไอดินแดนตรงส่วนนั้นเนี่ยคืนด้วยได้ไหมที่ถ้าฝรั่งเศสยอมทำตามข้อตกลงเราทั้งหมดนะพี่ไทยเนี่ยจะไม่ขอยุ่งกับดินแดนฝรั่งเศสอะไรในตรงนั้นอีกเลยโอเครักนะจุ๊บจุ๊บจากฝ่ายไทยซึ่งเมื่อข้อเสนออันนี้มันได้ถูกส่งไปกับพวกรัฐบาลฝรั่งเศสที่เขามีอำนาจมาคุมอยู่ในแถบอินโดจีนก็คือแถบลาวกัมพูชาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับฝรั่งเศสมันก็ไม่ยอมสิครับบอกอีไทยอีนี่ได้คืบจะเอาศอกเอ็นเราเพียงพามไม่เกยเยอรมันนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าอำนาจของเราในตรงนี้จะน้อยลงนะฝรั่งเศสนะครับก็เลยได้เทข้อเสนอทุกอย่างที่ประเทศไทยเนี่ยได้เสนอมาเลยหลังจากนั้นก็ท้าตบกับประเทศไทยด้วยนะครับว่าถ้าว่างๆเนี่ยนัดกันมาตบได้เลยจะหลังเซเว่นหลังอะไรเนี่ยข้าพร้อมหมดเลยนั่นแหละครับเมื่อข้อความตอบกลับจากฝรั่งเศสมันมาแนวหาเรื่องกันแบบนี้พี่ไทยแล้วนะครับก็เปิดศึกกับฝรั่งเศสเลยก็คือตามหลายๆจุดยังพรมแดนนะครับฝรั่งเศสในตอนนั้นก็จะมีการนำเอาเครื่องบินรบมาทิ้งระเบิดอะไรกันบ้างนำเอาเรือรบของฝรั่งเศสนะครับมาแล่นสู้กับประเทศไทยอีกคือเขาจะพยายามย้ำเทปม้วนเดิมเหมือนกับไอ้มุกเดิมที่เขาใช้เล่นในตอนรศ .112 นะที่ฝรั่งเศสแบบมีการส่งเรือรบเข้ามาในอ่าวไทยหวังว่าใช้ท่าไม้ตายเดิมแล้วไทยจะยอมแพ้ใช่ไหมครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็มีในหลายสงครามเล็กๆที่ไทยก็เพียงพับอะไรกันไปแต่ว่ามันมีครั้งหนึ่งครับที่กลับไม่ใช่แบบนั้นนั่นก็คือครั้งการรบในสมรภูมิบ้านพร้าวนั่นเองซึ่งไอ้เควสนี้เนี่ยมันเหมือนจะเป็นเควสย่อยๆของการที่ประเทศไทยนะครับจะบุกเข้าไปตีฝรั่งเศสยังกรุงพนมเปญในตอนนั้นน่ะที่เรื่องราวนะครับก็เหมือนกับว่าพี่ไทยเนี่ยจะใช้ยุทธการในการส่งคนไปหลายกองพันเลยให้บุกเข้าไปตามจุดต่างๆของพรมแดนกัมพูชานะครับ
ก่อนที่จะไปรวมตัวกันยังที่กรุงพนมเปญอีกทีซึ่งหนึ่งในกองพันทหารราบที่ได้ส่งไปเนี่ยมันก็จะมีกองพันทหารราบที่3ครับซึ่งนำโดยหัวหน้าปาร์ตี้ผู้ที่มีชื่อว่านายพันนิ่มชโยดมนั่นเองนะครับที่แอดขอให้เพื่อนๆได้จำชื่อท่านผู้นี้เอาไว้นะเนื่องจากว่าท่านเนี่ยจะเป็นตัวละครสำคัญหลักๆมากในครั้งนี้นะครับโดยภารกิจของท่านในครั้งนี้เนี่ยก็คือท่านพันตีนิ่มนะครับจะต้องนำปาร์ตี้ของท่านเนี่ยบุกทางฝรั่งเศสเข้าไปตีตรงจุดที่เรียกว่าบ้านพร้าวนะครับหลังจากนั้นก็ยึดจุดนั้นเนี่ยแล้วก็ตั้งทัพเพื่อรอคำสั่งในการสั่งต่อมาซึ่งไอ้บ้านพร้าวเนี่ยนะครับถ้าหากเรามองจากแผนที่เนี่ยมันก็จะเป็นบริเวณที่ตั้งอยู่ไม่ห่างจากชายแดนของประเทศไทยตรงสระแก้วมากนะครับคือห่างไปสักประมาณ10กิโลเมตรนั่นเองก็คือไอ้ตรงนั้นนั่นแหละครับที่ท่านพันตรีนิ่มได้ถูกสั่งให้เข้าไปตีแล้วก็ไปยึดเอาไว้ก่อนหลังจากนั้นก็รอคำสั่งนะครับซึ่งในตอนแรกเนี่ยท่านพันตรีนิ่มก็ทำตามอย่างเคร่งครัดเลยครับเพราะท่านรู้ว่าในการรบเนี่ยไอ้คำสั่งของผู้นำนะครับมันจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ถ้าขัดอะไรไปนิดไปหน่อยแล้วมันเกิดผิดแผนไปนิดเดียวนะมันก็อาจจะนำความฉิบหายมาไม่ใช่สู่แค่กองพันของท่านนะครับแต่สู่พรรคพวกทั้งหมดที่ได้มาร่วมการรบในแผนการนี้เลยซึ่งแอดก็ขอให้เพื่อนๆได้จำไอ้ตรงจุดนี้เอาไว้ให้ดีเช่นกันนะครับผมและนอกจากนั้นเนี่ยท่านพันตรีนิ่มนะครับก็ยังได้เตรียมใจเอาไว้อย่างดีด้วยว่าไอ้พวกตี้ของฝรั่งเศสที่เขาจะไปเปิดวอร์ด้วยเนี่ยมันจะต้องไม่ใช่ตีกากๆแน่เลยเพราะว่ามันเป็นถึงกองพันทหารราบของชาติฝรั่งเศสเลยนะซึ่งไอ้กองนี้นะครับมันจะขึ้นชื่อว่าเป็นกองที่มีสกิลเข้มแข็งในการต่อสู้มากเลยในยุคนั้นนะคือถ้าจะเปรียบเทียบไปเห็นภาพแบบเป็นเกม RPG นะครับฝ่ายไทยเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายแบบพวกนักรบเลเวลต่ำๆอะไรประมาณนั้นนะนอกจากนั้นเองนะครับด้วยความที่พวกกองพันเหล่านั้นมันเป็นกองของพวกฝรั่งเศสหรือว่าพวกฝรั่งมังค่าไงที่พวกนี้นะครับเวลามันเข้าไปบุกที่ประเทศไหนอะไรเนี่ยมันก็จะชอบไปทำแผนที่ประเทศนั้นน่ะก็เลยทำให้พวกนั้นนะครับได้เปรียบทางด้านความรู้ภูมิประเทศมากกว่าคนไทยอีกในบางทีคือแบบเขามองมาแค่แว็บเดียวน่ะเขาก็อ่านเกมออกแล้วนะครับว่าอีไทยเนี่ยจะมาไม้ไหนครับดังเช่นครั้งนี้เนี่ยแหละที่ฝรั่งเศสเนี่ยก็มองไทยได้อย่างถูกเป๊ะเลยคือว่าไทยเนี่ยจะต้องเข้ามาบุกทางบ้านพร้าวชัวฝรั่งเศสนะครับก็เลยได้ทำแผนเป็นว่าให้กองทัพของฝรั่งเศสที่ตรงบ้านพร้าวนั่นน่ะกลัวหัวหดครับแล้วก็ทิ้งบ้านพร้าวเอาไว้ให้อีไทยมันยึดไปแบบเนียนๆครับที่เดี๋ยวพออีไทยมันยึดไปแล้วมันชะล่าใจแบบว้าฮ่าฮ่าฮ่าข้ามายึดตรงจุดนี้ได้แล้วมาตั้งหลักถิ่นฐานอะไรตรงนี้นะครับฝรั่งเศสเนี่ยก็จะค่อยเล่นแผนตลบหลังบุกกลับเข้าไปดักตุ๋ยประเทศไทยอีกทีนึงครับแล้วไอตอนที่ฝรั่งเศสใช้แผนนี้เนี่ยก็เหมือนกับจะมีการเล่นละครด้วยนะคือเหมือนกับมีการทิ้งบุคคลฝรั่งเศสเอาไว้อยู่ตรงนั้นนิดๆหน่อยๆนะครับรอให้พอพันตีนิ่มได้ยกทัพของท่านเข้ามาเนี่ยแล้วก็แบบแกล้งยิงแล้วก็หนีพ่ายอะไรไปประมาณนั้นซึ่งไอคนของพันตีนิ่มตอนที่เข้าไปเนี่ยก็แบบโหดีใจมากเลยฝรั่งเศสมันกลัวเราหัวหดอะไรแบบนี้เลยเหรอแต่ว่าพันตีนิ่มนะครับก็ได้บอกให้ทุกคนเนี่ยช้าก่อนเพราะเหมือนกับว่าท่านพันตีนิ่มเองเนี่ยก็จะไปสังเกตเห็นอะไรแปลกๆหลายอย่างนะครับเริ่มตั้งแต่ภูมิประเทศสภาพตรงที่อยู่ตรงบ้านพร้าวนั่นเลยนะครับคือท่านเห็นได้ว่าภูมิประเทศในตรงนั้นเนี่ยมันมีการปรับถนนอย่างราบเรียบแล้วนอกจากนั้นก็มีการแบบวางเครื่องหมายปืนใหญ่อะไรไว้อย่างดีเลยนะครับหรือว่ามีเบาะแสอะไรอีกหลายๆอย่างเลยล่ะที่ทำให้พันตีนิ่มนะมีลางสังหรณ์ว่าไอ้บ้านพร้าวที่มันรกร้างไปนี่นะครับมันอาจจะเป็นแผนของข้าศึกก็ได้ที่แบบไอ้ทหารซึ่งเราได้มาเห็นว่ามันหนีไปอะไรตอนน่ะจริงๆมันไม่ได้กลัวหรอกมันแค่มาเล่นละครตบตาเราแล้วเดี๋ยวพอมันรู้ว่าเรามาตรงนี้ปุ๊บนั้นมันก็เอาข่าวกลับไปบอกกับพวกมันแล้วมันค่อยมาเอาคืนเรายังไงล่ะซึ่งเมื่อพันตรีนิ่มคิดได้แบบนั้นนะครับพันตรีนิ่มก็เลยบอกให้ปาร์ตี้ของท่านนะห้ามใช้ปืนกลหรือว่าปืนใหญ่ในการยิงกับพวกทหารฝรั่งเศสกระจุกเล็กๆนั้นเด็ดขาดนะแต่ทว่าให้เราใช้เป็นเพียงแค่พวกปืนพกกากๆธรรมดาเนี่ยไล่ให้มันไปเท่านั้นเองแล้วก็อย่าเอาให้มันถึงตายด้วยล่ะเพราะว่าท่านพันตรีนิ่มในตอนนั้นนะครับท่านเหมือนกับจะคิดแผนการอันหนึ่งที่จะมาเล่นกับพวกฝรั่งเศสแล้วครับก็คือท่านพันตรีนิ่มเนี่ยจะเปลี่ยนแผนการจากที่เบื้องบนได้วางเอาไว้ทั้งหมดเลยว่าไม่เอาละพวกเราเนี่ยจะไม่ตั้งทัพอยู่ที่บ้านพร้าวแห่งนี้ละเพราะมันสุ่มเสี่ยงเกินไปกับการที่จะเป็นเป้านิ่งให้ศัตรูนะครับได้ย้อนกลับมาโจมตีแต่ทว่าจะให้พวกเราเนี่ยได้ย้ายถิ่นฐานไปตั้งค่ายตรงจุดอื่นก่อนแล้วก็ใช้ไอ้บ้านพร้าวแห่งนี้เนี่ยแหละในการรอดักให้ศัตรูมันกลับมานะครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยมาลอบตุ๋ยแม่งทิ้งเลยโดยแผนการของท่านก็คือท่านจะให้พลทหารทุกคนในปาร์ตี้ของท่านนะครับได้เคลื่อนย้ายไปทางตอนเหนือหน่อยๆประมาณแบบห่างจากจุดบ้านพร้าวประมาณสัก4กิโลเมตรนะครับไปตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นก่อน
แล้วก็ดักซุ่มพวกฝรั่งเศสที่มันจะต้องกลับมาอย่างแน่นอนในอีกไม่กี่วันครับเพราะว่าไอ้เมื่อกี้ที่มันได้ส่งคนมาดูลาดเราเนี่ยก็บ่งบอกแล้วใช่ไหมครับว่ามันต้องกลับไปเตรียมการอีกสัก 2-3 วันแล้วมันจะต้องกลับมาที่นี่อย่างแน่นอนครับซึ่งในตอนที่พันตรีนิ่มได้ห้ามให้ทุกคนไม่ได้ใช้ปืนหนักในการยิงโต้กลับไปในครั้งนั้นเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งในแผนการสับขาหลอกของท่านนี่แหละครับก็คือท่านเนี่ยจะหลอกให้ฝรั่งเศสนะครับมันประมาทว่าปาร์ตี้ของท่านเนี่ยมันเป็นแค่ปาร์ตี้กากๆฮะพลทหารเนี่ยมารบทั้งทีไม่มีปืนใหญ่ปืนอะไรมาเลยมีแค่แบบอาวุธปืนพกอะไรเท่านั้นแต่จริงๆนะครับคือท่านพันตรีนิ่มเนี่ยได้เตรียมทั้งกระสุนเต็มแม็กปืนกลปืนใหญ่กับค่ายกลอะไรพวกนี้เนี่ยเอาไว้รอเซอร์ไพรส์พวกทหารฝรั่งเศสแล้วนะครับแมค่ายกลพูดซะคุณผู้ฟังรู้หรือว่าแอดนี่ชอบดูหนังกำลังภายในค่ายกลเซาหลินค่ายกลบูตึงฮะก็คือไอ้ค่ายกลที่ว่าของพันตรีนิ่มเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นค่ายกลซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณที่คาดว่าศัตรูเนี่ยน่าจะเดินผ่านมาแน่นอนที่ท่านนะครับจะให้ทหารทุกคนไปหลบซ่อนอยู่ตรงพุ่มไม้ป่าละเมาะแถวๆนั้นก่อนในลักษณะการเรียงตัวให้เป็นรูปตัวยูนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้หันปืนเข้าไปอยู่ตรงกลางตัวยูหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพวกปืนใหญ่ปืนกลปืนอะไรที่มีก็ตามนะครับซึ่งข้อดีของการตั้งค่ายกลแบบนี้ก็คือมันจะเป็นการดักยิงศัตรูที่เข้ามาแบบรอบด้านเลยนะครับคือเขาว่ากันว่าถ้าหากใช้ยุทธการในการโจมตีแบบนี้เนี่ยมันก็จะไม่มีจุดไหนของค่ายกลเลยนะครับที่ได้อับกระสุนคือเอาง่ายๆว่าลั่นกระสุนไปตรงไหนเนี่ยมันโดนศัตรูหมดครับแล้วพอศัตรูจะแตกตื่นวิ่งตรงมาข้างหน้าเนี่ยศัตรูก็ไม่สามารถวิ่งไปได้นะครับเพราะไอ้ตรงก้นตัวยูเนี่ยมันก็ได้บังเอาไว้หมดแล้วใช่ไหมคือวิ่งมาก็โดนสอยหัวตายหมดแต่พอจะวิ่งกลับไปข้างหลังอีกทีเนี่ยมันก็ทำได้ยากเลยครับเพราะว่าไอ้พวกข้างหลังเองเนี่ยมันก็จะมีทหารของพวกเขาเนี่ยแหละที่ได้เดินมาปิดกั้นเอาไว้แล้วนะครับหรือพูดภาษาชาวบ้านให้ฟังง่ายๆก็คือมันคือการปิดประตูตีแมวดีๆนั่นเองแหละครับซึ่งเมื่อหลังจากที่ปาร์ตี้ของท่านพันตรีนิ่มได้ตั้งค่ายกลเสร็จนะครับพันตรีนิ่มเนี่ยก็สั่งให้ทหารทุกคนดักรออยู่ตรงนั้นห้ามขยับไปไหนห้ามโผล่ออกมาจากที่ซ่อนเด็ดขาดห้ามแม้กระทั่งจะส่งเสียงอะไรเอาะแอะเลยนะครับให้รอจนกว่าศัตรูเนี่ยมันจะมาถึงตรงนั้นจริงๆและวันเวลานั้นมันก็ได้มาถึงครับก็คือสักประมาณช่วงตอนตีสี่เนี่ยก็เหมือนกับว่าพวกทหารฝรั่งเศสนะครับเขาจะเอารถบรรทุกเนี่ยขนทหารมาอยู่หลายร้อยนายเลยมาตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆที่เขาดักรอประมาณ500เมตรครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆส่งทหารฝรั่งเศสให้เดินย่างเต้าไปโดยมีจุดหมายสิ้นสุดก็คือบ้านพร้าวนะครับโดยที่ไม่รู้เลยว่าไอ้ตรงรอบๆเขาเนี่ยมันมีคนที่ดักรอจะยิงเขาอยู่แล้วครับคือมันมีคำบอกเล่าจากทหารที่เขาเคยผ่านศึกมาในยุคนั้นนะว่าไอ้ตอนที่พวกทหารฝรั่งเศสเขาได้เดินเข้ามาเนี่ยมันก็เดินมาแบบชิวๆเลยครับคือเมามอยคุยกันจุดบุหรี่ผูซึ่งไอ้การที่เขาได้เอะอะโวยวายมาแบบนี้แหละครับมันก็เป็นข้อดีเลยล่ะเพราะมันก็คงจะมีทหารไทยบางคนที่แบบได้หลับสงบกันแล้วใช่ไหมครับเนื่องด้วยว่าเวลาเป็นตีสี่ก็ได้ตื่นขึ้นมาแบบเฮ้ยพวกเราฝรั่งเศสมาแล้วเว้ยซึ่งอันนี้ถ้าจะให้เครดิตกับพวกฝรั่งเศสหน่อยนะครับที่ว่าเขาก็ไม่ได้ประมาทอะไร 100% ขนาดนั้นนะก็เหมือนกับมีเรื่องเล่าว่าพวกฝรั่งเศสในตอนที่เขาจะเดินทางไปบ้านพร้าวเนี่ยนะครับเขาก็ได้มีการนำเอาสุดอกดมกลิ่นมาตรวจสอบความผิดปกติบริเวณนั้นด้วยครับซึ่งมันก็จะมีเรื่องเล่าของไอ้พวกสุดอกดมกลิ่นเหล่านั้นนะครับที่ได้ไปเจอทหารไทยซึ่งซ่อนตัวอยู่ครับแต่ก็ไม่รู้ด้วยบุญญาธิการหรือว่าพระสยามเทวาธิราชอะไรมาคุ้มครองนะครับไอ้สุดอกเหล่านั้นพอมันได้มาเจอตัวทหารใช่ไหมมันก็ดันไม่เห่าสักตัวครับแต่มันดันมาดมแบบฟุดฟิดฟุดฟิดฟุดฟิดอยู่ตรงทหารไทยที่กำลังซ่อนอยู่นี่แหละให้ทหารไทยนะครับได้ตื่นเต้นเล่นๆว่าแผนของเขาเนี่ยจะพังหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นมันก็เดินจากไปครับแต่อันนี้เองเนี่ยมันก็มีเรื่องเล่าจากทหารเก่าที่ผ่านศึกอีกคนหนึ่งจริงๆซึ่งเขาบอกว่าพวกฝรั่งเศสในตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้เอาสุดอกมาหรอกนะครับไอ้เรื่องสุดอกอะไรพวกนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาภายหลังก็ได้เนื่องจากว่าถ้าหากฝรั่งเศสเขาอยากจะแอบบุกมาในตอนกลางคืนจริงๆเนี่ยเขาก็คงจะไม่เอาหมาให้มันไปเห่าใบตองแห้งอะไรให้คนไทยมันได้ตื่นตกใจกันใช่ไหมครับจากฝรั่งเศสในตอนนั้นเนี่ยเขาจะมองว่าคนที่อยู่แถวนี้นะง่าวตัวแล้วนะฮะเขายังมองว่าหมาในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันง่าวมากกว่าด้วยครับเขาก็เลยไม่กล้าเอาหมาในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมาดมกลิ่นอะไรกันเดี๋ยวมันจะไปเห่าซีซัวกันนะครับแต่เอาเป็นว่าเราก็ตัดภาพกลับมาที่หมู่ทหารไทยในตอนนั้นซึ่งกำลังรอฝรั่งเศสอย่างใจจดใจจ่อดีกว่าที่นิ้วของพลทหารทุกคนในตอนนั้นนะครับก็อยู่ที่ไกปืนกันอย่างมั่นคงแล้วเพื่อที่จะรอคำสั่งนายเนี่ยให้ได้ยิงไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องชื่นชมทหารไทยในตอนนั้นมากนะครับว่าพวกเขาเนี่ยได้มีวินัยอย่างเยี่ยมยอดเลย
เนื่องจากว่ามันไม่ได้มีปืนสักปืนนะครับที่ได้ลั่นโป้งมาจนทำให้เสียแผนเลยครับและนั่นแหละในที่สุดเมื่อทหารฝรั่งเศสได้เดินเข้ามาถึงตรงจุดกึ่งกลางของไอ้ค่ายกลอย่างไม่รู้ตัวนะครับเสียงของปืนกลหนักกระบอกแรกมันก็ได้ยิงลั่นขึ้นมาปุ้งเพื่อเป็นสัญญาณบอกให้ทุกคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยเปิดกระหน่ำให้หมดแม็กไปเลยนะครับคือมีเท่าไหร่เนี่ยใส่ให้หมดอย่าให้เหลือนั่นแหละครับมันก็เลยเกิดเสียงปุ้งป้างปุ้งป้างจนทำเอาฝรั่งเศสเนี่ยตกใจเหมือนกับสัตว์ประจำชาติของพวกเขาเลยนะครับก็คือไก่แบบร้องกระตากกระตากกระตากให้หนีกันหมดแล้วพอฝรั่งเศสจะวิ่งหันหลังกลับไปนะครับก็เขาไม่ได้ตามแผนนะครับก็เพราะว่ามีพวกฝรั่งเศสไอ้ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันก็แตกตื่นมันก็รู้ทำอะไรไม่ถูกก็ยืนเซ่อตอนนั้นทำให้พวกที่วิ่งอยู่ข้างหน้ามานะครับมาชนกันล้มระนาวกันอีกหลังจากนั้นก็โดนยิงกันไปครับแล้วไอ้พวกที่มันจะวิ่งถอยหลังกลับไปเอาจริงๆเขาก็ไม่กล้านะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าไอ้ข้างหลังเนี่ยมันจะมีกับดักอะไรอยู่อีกใช่มั้ยต่างกันกับภาพของทหารไทยในตอนนั้นนะครับที่แต่ละคนเนี่ยก็ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างแข็งขันเลยคือใครถูกสั่งให้ยิงไปทิศไหนเนี่ยเขาก็จะยิงไปทางทิศนั้นแบบไม่วอกแวกไปทางอื่นเลยนะครับจนกระทั่งเมื่อเหตุการณ์นั้นมันได้จบลงครับมันก็มีทหารไทยที่เสียชีวิตไปเพียงแค่1รายเท่านั้นเองแล้วก็บาดเจ็บอีก2นะครับในขณะที่จำนวนทหารฝรั่งเศสซึ่งได้เสียชีวิตไปเนี่ยก็มีมากถึง110นายครับบาดเจ็บไปกว่าอีก250แล้วก็ถูกจับไปเป็นเฉลยอีก21หลังจากนั้นก็สาบสูญไปอีก58นะครับซึ่งไอ้สาบสูญนี่แอดก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะสาบสูญกันได้ยังไงสมอภูมิลบมันก็เล็กๆอยู่แค่นั้นไม่ใช่เหรอหรือเอาเป็นว่าเขาอาจจะบาดเจ็บแล้วก็วิ่งไปสีมองที่อื่นก็ได้อันนี้เราก็ไม่รู้นะครับแต่เอาเป็นว่าเมื่อหลังจากการรบครั้งนี้ได้จบลงนะครับมันก็มีไอเทมอย่างหนึ่งที่ฝ่ายทหารไทยเนี่ยไปเก็บมาได้ครับนั่นก็คือไอเทมธงชัยเฉลิมพลของพวกฝรั่งเศสกับเหรียญประดับตาความกล้าหาญของเขาที่ว่ากันว่ามันมีอยู่ถึง 2-3 เหรียญกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งปกติเนี่ยไอของพวกนี้นะครับมันก็ไม่มีใครเขาได้พกเข้ามาในสนามรบกันนะคือเหมือนกับว่าพวกฝรั่งเศสเนี่ยแกจะได้หยิบธงเหล่านั้นเตรียมติดตัวมาด้วยเพราะเขาคิดว่าเนี่ยเขาจะมั่นใจมากว่าเขาจะไปชนะคนไทยที่สมรภูมิบ้านพร้าวอย่างแน่นอนซึ่งเมื่อพอเขาชนะได้ปุ๊บนะครับเขาก็จะนำเอาไอเทมไอธงชัยเฉลิมพลเนี่ยไปปักแล้วก็เชิดชูความชนะของพวกเขาแต่ว่าก็นั่นแหละครับไอสุดท้ายธงชัยนั้นเนี่ยมันก็กลับเป็นธงแสดงความอัปยศให้กับพวกฝรั่งเศสแทนครับเพราะว่าพอคนไทยได้ไอเทมที่ดรอปอันนี้ไปใช่ไหมคนไทยเนี่ยก็เอาธงนี้เนี่ยไปกางเยาะเย้ยพวกเฉลยศึกฝรั่งเศสอะไรนะครับแบบเย้ๆก็ได้ธงชัยของพวกเองมาแล้วเลยพวกฝรั่งเศสได้หน้าเงึดกันเป็นแถบนะครับแต่ทว่าไอเรื่องราวของธงชัยเฉลิมพลอะไรเนี่ยมันก็มีทหารผ่านศึกอีกแล้วนะครับเขาได้บอกว่ามันไม่มีนะไอตอนที่เขาไปรบมาเนี่ยประเทศไทยไม่ได้เก็บไอเทมอะไรของพวกฝรั่งเศสมาได้เลยคือไอเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าที่คนไทยได้แต่งเรื่องราวสปินออฟเข้าไปเพื่อให้คนไทยมาได้ดูห้าวเป้งกันขึ้นมาอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแฮชแท็กเรื่องเล่าในวงเล่าอีกแล้วแหละครับแต่เอาเป็นว่าไม่ว่าเรื่องเล่ามันจะมาแนวไหนก็ตามนะครับผลสรุปแล้วก็คือในการรบครั้งนี้เนี่ยฝ่ายไทยนะครับก็ได้ชนะอย่างแน่นอนครับแต่ทว่าคนที่ต้องซวยกับแผนการในครั้งนี้ก็คือท่านพันตรีนิ่มหรือว่าผู้ที่ได้วางแผนอย่างแยบยลในเหตุการณ์นี้นั่นเองเพราะเพื่อนๆยังจำได้ไหมครับที่แอดบอกว่าในภาวะของการศึกสงครามอะไรแบบนี้เนี่ยคำสั่งของนายใหญ่นะครับมันจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะถ้าหากมีใครไปขัดอะไรเนี่ยมันก็จะนำมาซึ่งความฉิบหายของแผนการรบได้ใช่ไหมครับขนาดที่เขามีโทษสูงสุดของคนที่ไปขัดคำสั่งเป็นโทษประหารกันเลยนะแต่นี่พันตรีนิ่มแกทำอะไรครับแกไปแหกกฎอันนั้นมาหมดเลยซึ่งถึงแม้ว่าไอการขัดคำสั่งของพันตรีนิ่มมันจะพายทุกคนในปาร์ตี้ของท่านนะครับได้รับชัยชนะกันมาอย่างน่าภูมิใจมากเลยครับแต่ทว่าถ้าหากว่าแผนการนั้นมันเกิดผิดพลาดขึ้นมาล่ะเราก็ไม่รู้นะครับว่าผลของเรื่องราวในครั้งนี้เนี่ยมันจะแย่ไปขนาดไหนนะครับนั่นแหละครับมันก็เลยได้ทำให้ในขณะที่ทหารทุกคนในปาร์ตี้ของพันตรีนิ่มเนี่ยได้รับเหรียญกล้าหาญแล้วก็ได้รับสมญานามว่าเป็นกองพันทหารเสือไปนะครับแต่ทว่าพันตรีนิ่มของเราเนี่ยกลับไม่ได้รับอะไรเลยครับและท่านเนี่ยต้องเสี่ยงกับโทษในการโดนประหารชีวิตด้วยแต่ว่าก็เช่นเคยนะครับ This is Thailand ฮะคนไทยเราเนี่ยเป็นคนที่มีนิสัยชอบประนีประนอมฮะกฎอะไรที่ตั้งไว้เนี่ยก็มีไว้บิดเบี้ยวๆหน่อยๆก็เลยทำให้ในระยะต่อมานะครับพันตรีนิ่มเนี่ยก็ได้รับการหยวนโทษครับคือไม่ได้รับโทษอะไรเลยแถมยังได้รับบรรดาศักดิ์ใหม่เป็นขุนนิมมานกลยุทธ์หรือถ้าจะแปลให้เข้าใจก็ประมาณว่าผู้ที่มากด้วยกลยุทธ์อะไรประมาณนั้นนั่นแหละครับและเรื่องราวของท่านนะครับก็ได้ถูกร่ำลึกต่อมาในฐานะของวีรชนทหารผู้กล้าที่แบบรักพวกพ้องมากๆนะครับขณะที่ยอมเอาชีวิตของตนเองเนี่ย
ไปแลกกันเลยทีเดียวเนื่องจากว่าถ้าหากว่าท่านยังตั้งพักพลอยู่ตรงนั้นเนี่ยไอ้พวกทหารฝรั่งเศสที่บุกมานะครับมันก็อาจจะมาฆ่าคนของปาร์ตี้ท่านไปได้นะครับผมซึ่งถ้าหากใครอยากฟังเรื่องราวของสงครามโลกครั้งที่2กันแบบละเอียดยิบนะครับแอดก็ได้มีลิงก์ไว้อยู่ข้างล่างแล้วเด้อหรือว่าใครที่มีแฟนอาร์ตนะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับผมและวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเคยแล้วเด้อบ๊ายบาย